ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมค่ะก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะคะหลังได้รับการพระราชทานอภัยโทษค่ะนายกฤตวงเวชผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ7นาฬิกานะคะทางเรือนจำกลางสมุทรปราการได้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2559ครั้งที่3จำนวน54คนค่ะและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต้องโทษในคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการโดยวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้ทุกเรือนจำปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2559โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งบรรยากาศที่บ้านขาวนะคะซึ่งเป็นบ้านพักของนายชนสวัสดิ์ที่จังหวัดสมุทรปราการก็พบว่าบ้านปิดเงียบค่ะและเมื่อมีการสอบถามไปยังคนใกล้ชิดก็ระบุว่าตอนนี้นายชนสวัสดิ์ได้ทำบุญอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆได้สำหรับนายชนสวัสดิ์ถูกศาลสั่งจำคุก1ปี6เดือนในคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการปี2542เมื่อวันที่4สิงหาคม2558และในปีนี้เจ้าตัวนั้นก็มีชื่อเข้าเกณฑ์นะคะในเงื่อนไขของการลดโทษหลังติดอยู่ในเรือนจำมาแล้ว2ใน3ที่ได้รับโทษค่ะและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมารายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติอีกด้วยค่ะ